แฟนๆได้จิ้นกันต่อกับคู่รักระดับตำนานจากละครเรื่องรักดีหัวใจมีครีบหนุ่มป๊อปถากูลและสาวมิวลักนาราล่าสุดเตรียมมาสานต่อตำนานความรักกันต่อในภาค2กับครีบนี้หัวใจมีเธอค่ะเมื่อเช้านี้ผู้จัดหนุ่มกริดกับผู้กำกับออสบัณฑิตก็ได้จัดรวมพลนักแสดงละครคลิปนี้หัวใจมีเธอภาคต่อของรักนี้หัวใจมีครีบมาลองเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมอุ่นเครื่องกันก่อนจะเดินทางไปเปิดกล้องถ่ายทำกันทันทีที่จังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้ซึ่งนอกจากจะมีกวนนักแสดงของภาคที่แล้วคู่พระนางป๊อปถากูลมิวลักนาราแหม่มวิชุดาวุฒิสุรินทร์แจ็คจักรพันธ์มารายงานตัวกันครบทีมแล้วยังได้เพิ่มนักแสดงใหม่ๆมาเพิ่มความเข้มข้นอย่างสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาในบทนางเอกอีกคนที่ทำให้เกิดเป็นรักสามเศร้าโหดมันฮาแอร์พันธิราปาล์มสุภชัยรวมทั้งสองสาวแซบเวอร์เข็มรุจิราและกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และแก๊งนักแสดงรุ่นเล็กอีกหลายสิบชีวิตที่จะมาป่วนให้ผู้กำกับออสบัณฑิตได้จับปูใส่กระด้งกันอีกเพียบเลยค่ะแต่ภาคที่แล้วเนี่ยเราสองคนแยกทางกันใช่ไม่ได้อยู่ด้วยกันภาคนี้จะเป็นยังไงยูก็ไม่มีคนใหม่ไงแต่คือเราอะชอบเขาแต่เขาอะยังลืมมีนานุชไม่ได้ตึงโป๊ะ นั่นแหละครับก็เป็นประมาณรักสามเศร้าดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่นรวมในเรื่องเดียวกันครับเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางแล้วก็บ้านเรามีนางเงือกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้แบบเกล็ดนางเงือกมาทำกระเป๋ามาทำแบบอยากได้หัวใจเงือกมาทำเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็ตามล่าสุดฤทธิ์จะมีสก๊อยของเข็มคือคนนี้คอลลี่ก็เป็นเลขาส่วนตัวฝากคู่ของเราด้วยนะคะเอาพวงมาลัยเลยป่ะ